ได้รับมอบหมายมาให้พูดเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะคะซึ่งจริงมันก็สัมพันธ์กันแหละกับสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตด้วยนะคะจริงๆสังเกตว่ารัฐบาลเนี้ยก็ในแง่นึงอาจจะไม่ได้แตกต่างจากรัฐบาลที่ผ่านมาเพราะว่าเวลาเขาพูดถึงสิ่งแวดล้อมเขาจะไม่ได้พูดถึงสิ่งแวดล้อมโดดๆนะเขาจะพูดถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมหรือก็จะมีคำว่าสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นในหมวกที่ตัวเองทำงานนะคะเราเป็นปัสสาระเป็นบริษัทวิจัยที่ทำเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะก็เลยตอนแรกที่ได้รับมอบหมายว่าโอเคมาพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วมีเรื่องของการตัดเกรดเนาะ1 ปีก็คิดว่าถ้าจะให้ตัดเกรดก็จะต้องคิดอธิบายเกณฑ์ในการตัดเกรดก่อนใช่ไหมเหมือนกับเวลาเปิดเทอมแล้วก็นักศึกษาเข้ามาถ้าเกิดเราไม่บอกเกณฑ์ในการให้คะแนนเลยเนี่ยนะคะก็คงไม่ใช่นะก็ไม่ยุติธรรมนะคะเพราะฉะนั้นส่วนตัวมองว่ามันมี3 เรื่องใหญ่ๆแล้วกันที่คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญในแง่ของสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยนะคะอันที่1ก็คือหนีไม่พ้นแน่นอนเรื่องหลักก็คือการรับผิดชอบตามนโยบายสิ่งแวดล้อมที่เขาแถลงนะคะที่ทางนโยบายหาเสียงมาแล้วก็แถลงต่อสภานะคะนี่ก็คิดว่าอันนี้เป็นเกณฑ์ที่จริงๆแล้วเกณฑ์ที่เขากำหนดเองรัฐบาลเป็นคนกำหนดเองเพราะเขาเป็นคนประกาศว่าเขาจะทำอะไรบ้างนะคะเรื่องที่2เป็นเรื่องของตัวเองจะใช้คำว่าอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมนะคะอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมก็คือหายนะทางสิ่งแวดล้อมที่มีตัวการมีผู้ก่อเหตุชัดเจนนะคะอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหายนะทางสิ่งแวดล้อมหรือว่าปัญหาทางสิ่งแวดล้อมด้วยอาจจะใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถระบุตัวได้ว่ามีใครคนใดคนหนึ่งเป็นตัวการแต่เรารู้ว่ามันเป็นปัญหาในวงกว้างซึ่งต้องหาทางจัดการนะฮะนั้นประเด็นที่2ก็คิดว่าอยากจะมองในเชิงที่ว่ารัฐบาลเนี่ยมีวิธีการรับมือกับอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมและปัญหาใหญ่ๆทางสิ่งแวดล้อมขนาดไหนนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของตัวเองอยากจะใช้คำว่าการมองสิ่งแวดล้อมเป็นการลงทุนนะคะเพื่อการพัฒนาในยุคนี้ศตวรรษที่21เนี่ยที่จริงหลายคนก็พูดเราพูดกันมา30 ปีแล้วว่าเป็นยุคแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะแต่ในเนื้อหาในเนื้อแท้เนี่ยเราพูดอะพูดง่ายนะคะแต่ว่าถ้าตราบใดที่รัฐบาลยังไม่ได้เห็นความสำคัญจริงๆว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ายังไงมันช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ยังไงนะแต่ใดที่ยังไม่ได้มองตรงนั้นให้ชัดเจนเนี่ยคิดว่าเรื่องของการพูดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนก็ยากนะคะที่จะเกิดก็อาจจะมองใน3 เรื่องหลักนี้นะคะประเด็นแรกเรื่องของนโยบายที่เขาแถลงเองถ้าย้อนไปดูเนี่ยตอนที่พรรคเพื่อไทยก็อาจจะพูดถึงพรรคเพื่อไทยเป็นหลักเนาะเพราะว่าเขาเป็นพรรคแกนนำในการตั้งรัฐบาลหาเสียงเรื่องสิ่งแวดล้อมก็มีเรื่องหลักอยู่เรื่องเดียวนะคะเท่าที่คนเจอก็คือเรื่องฝุ่น PM 2.5 นะคะซึ่งที่จริงถ้าไปดูในนโยบายหาเสียงก็ค่อนข้างชัดเจนว่าจะมีแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะคะแผนระยะสั้นก็เป็นเรื่องของการแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันนะคะเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องไฟป่านะคะแล้วก็มีเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยอะไรต่างๆนะคะระยะกลางระยะยาวก็พูดถึงโครงสร้างในเชิงกลไกเชิงสถาบันอย่างเช่นกฎหมายสะอาดนะคะก็มีอยู่ในนโยบายหาเสียงนะคะทีนี้พอมาเป็นรัฐบาลนะคะทีนี้ก็ลองไปดูทบทวนว่าตอนที่ท่านนายกนะคะเศรษฐาแถลงนโยบายกับสภาเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างเป็นเรื่องนี้นะคะก็จริงหลักๆเห็นไฮไลท์มี2 เรื่องนะเรื่องแรกก็คือใช้คำว่าฟื้นชีวิตอุตสาหกรรมประมงให้กลับมาเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญด้วยการแก้ไขข้อกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายให้เหมาะสมซึ่งตรงนี้เข้าใจว่าสืบเนื่องจากพรบประมงที่แก้ไขสมัยคสช.เนี่ยมันพูดง่ายๆคือเราแก้ให้เข้มข้นขึ้นนะคะตามกฎกติกาตอนนั้นเราโดนเรื่อง IUU ของEU นะคะแล้วก็มีปัญหาว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเขาก็อาจจะบอกว่าเราอยู่ watch list นะหรือว่าลดระดับการเฝ้าระวังมีปัญหาการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประมงนะคะเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมประมงก็เลยแก้ให้เข้มมากๆนะคะซึ่งเข้าใจว่าก็คงมีเสียงสะท้อนแหละมาจากชาวประมงว่ามันเข้มเกินไปนะคะจนส่งผลต่อการทำธุรกิจประมงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอันนี้ก็คิดว่าเป็นที่มาของนโยบายตัวนี้นะคะเพราะมันเป็นนโยบายเกี่ยวกับจริงๆก็คือจะบอกว่าสิ่งแวดล้อมก็ได้แต่จริงหลักๆมันเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมประมงอ่ะเป็นเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยรัฐบาลก็ใช้คำที่ส่วนตัวอ่านแล้วก็ไม่ได้ต่างมากนักจากรัฐบาลที่แล้วนะคะก็ใช้คำว่าจะดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญและส่งผลต่อสุขภาพประชาชนนะคะมีคำว่าส่งเสริมและเร่งฟื้นฟูความสมบูรณ์ของดินและน้ำคืนสู่ธรรมชาติมีคำว่ารักษาความสมดุลของระบบนิเวศและอนุรักษ์ความหลากหลายแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะนะคะแล้วก็จริงมีคำว่าวางแผนรับมือและป้องกันวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
งั้นตรงนี้ก็มีติ่งนึงที่น่าสนใจว่าก็แสดงว่ารัฐบาลก็คงมีมุมมองไปในอนาคตว่ามันจะมีวิกฤตสิ่งแวดล้อมอะไรที่อาจจะยังไม่เกิดวันนี้แต่ว่าจะเร่งด่วนรุนแรงมากขึ้นในอนาคตนะคะแล้วก็ประเด็นเดียวที่ชัดเจนระบุออกมาเลยในนโยบายก็สอดคล้องกับตัวนโยบายที่หาเสียงก็คือเรื่องของฝุ่นควัน PM 2.5 นะคะนี่ก็ใช้คำว่าจะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นวาระแห่งชาติโดยเฉพาะเรื่องฝุ่น PM 2.5 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็วิธีการก็มีใส่ไว้ในนโยบายด้วยนะคะบอกว่าด้วยการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจทั้งทางบวกและลบในภาคการเกษตรใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อประมวลผลและติดตามการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะซึ่งโอเคถ้าจะให้ประเมินเนี่ยก็เห็นความพยายามนะคะที่จะทำตามนโยบายนี้อย่างเช่นเมื่อเดือนกุมภาถ้าจะไม่ผิดท่านนายกก็ไปเยือนกัมพูชาใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งในวาระที่คนก็ถามกันก็เป็นเรื่องของการพูดคุยเรื่องความร่วมมือเกี่ยวกับฝุ่นข้ามพรมแดนนะคะแต่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ตัดเกรดเนี่ยก็ถือว่ามีความพยายามที่จะทำตามนโยบายของตัวเองนะที่ได้หาเสียงไว้แต่คงต้องรอดูนะอันนี้ก็อาจจะใจดีคล้ายๆอาจารย์สมชายก็ได้นะคะเพราะว่าฤดูฝุ่นน่ะที่จะหนักมากๆเนาะมันยังมาไม่ถึงดังนั้นจริงๆแล้วถ้าเราบอกว่าฤดูฝุ่นที่หนักมากๆช่วงประมาณต้นปีใช่ไหมคะต้นปีปลายปีสืบแล้วก็ไตรมาสแรกของประเทศโดยเฉพาะในภาคเหนือเนี่ยฤดูที่เพาะปลูกโดยเฉพาะข้ามพรมแดนเนี่ยช่วงนั้นปลายปีที่แล้วรัฐบาลก็เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งไม่นานเนาะเพราะฉะนั้นโอเคจะให้แฟร์ก็คือรอไปถึงช่วงปลายปีนี้ก็อีกไม่กี่เดือนละเน้นประเด็นที่คิดว่าต้องจับตาก็คือว่าหนึ่งสิ่งที่เป็นกลไกเชิงสถาบันที่คุณหาเสียงมาเยอะมากเรื่องของกฎหมายสะอาดเนี่ยซึ่งวันนี้ก็อยู่ในกระบวนการแล้วนะคะจะมีท่าทีหรือว่าจะเร่งรัดให้กฎหมายนี้สามารถออกแล้วก็บังคับใช้นะคะได้ทันก่อนฤดูฝุ่นรอบใหม่ในสิ้นปีแค่ไหนนะคะอันนี้ก็คิดว่าเป็นหมุดหมายตัวหนึ่งที่สำคัญแล้วก็แน่นอนตัวเองก็คาดหวังกับกฎหมายนี้พอสมควรนะคะว่ามันควรจะเอาไปพูดง่ายๆใช้บังคับได้จริงนะคะแต่ก็มีความกังวลเหมือนกันนะคะว่ากฎหมายนี้อาจจะไม่ได้มีประสิทธิผลเท่ากับที่เราคิดนะคะเหตุผลก็เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สองที่อยากจะพูดก็คือวิธีการจัดการกับอาชญากรรมใหญ่ๆด้านสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหายนะด้านสิ่งแวดล้อมนะคะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมี3กรณีที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าบางคนเรียกว่าฝีแตกอ่ะคือมันไม่ได้เป็นปัญหาใหม่มากเพียงแต่ว่ามันปะทุแล้วก็ลุกลามรุนแรง3กรณีนั้นคือ1ก็คือเรื่องวิกฤตแคดเมียมหายอยู่ดีๆก็หายไปไหนไม่รู้แคดเมียมหมื่นตันนะคะซึ่งกรณีนี้ก็เกิดขึ้นในปีนี้แล้วก็แสดงให้เราเห็นปัญหาที่เรียกว่าเรื้อรังมากๆที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันด้วยนะคะในอุตสาหกรรมขยะอุตสาหกรรมรีไซเคิลของประเทศนะคะแล้วก็บางคนก็โยงไปถึงเรื่องของนโยบาย EEC ด้วยนะคะว่าเอ๊ะช่วงนั้นที่มีการส่งเสริมนักลงทุนต่างชาติเนี่ยมันเอื้อให้นักลงทุนที่ไม่รับผิดชอบเข้ามาตั้งโรงงานได้ง่ายเกินไปในประเทศไทยนะคะหรือเปล่าแล้วก็มีความเกี่ยวโยงกันมันวิกฤตแคดเมียมเราเจอปัญหาเรื่องของตัวไฟไหม้นะคะที่หนองพะวาแล้วก็ที่อยุธยานะคะที่ระยองกับอยุธยาซึ่งปรากฏว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกลุ่มธุรกิจเดียวกันและเคสเนี่ยที่จริงถ้าย้อนไปดูชาวบ้านเขาเดือดร้อนจากสารเคมีอุตสาหกรรมอันตรายมาเป็น10กว่าปีละแต่ก็ไม่เคยได้รับการเยียวยานะไม่เคยได้รับการจัดการที่เหมาะสมเคสนี้น่าสนใจตรงที่ว่าศาลเนี่ยมีคำตัดสินแล้วด้วยซ้ำนะคะว่าให้คือชาวบ้านไปร้องเรียนละไม่กี่ปีที่ผ่านมาศาลตัดสินบอกว่าให้บริษัทชดเชยนะคะ20กว่าล้านปรากฏว่าก็คือเขาบอกเขาไม่มีเงินบริษัทนี้ก็คือล้มละลายไปแล้วมันก็เลยเกิดปัญหาว่าแล้วจะเนี่ยนี่ก็คือปัญหาหนึ่งที่อาจจะคนก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอย่างนี้ทำยังไงล่ะเกิดเรามีบริษัทที่ไม่รับผิดชอบสร้างปัญหาทางสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพเนี่ยถึงเวลาก็บอกว่าขอโทษนะฉันเลิกกิจการละหรือว่าฉันไม่มีตังค์นะคะสิ่งที่ก็ต้องชาวบ้านก็ต้องเรียกว่าตามมาร้องเรียนกับหน่วยงานรัฐต่อไปนะคะนี่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่สองจังหวัดนะคะหลายพื้นที่จริงๆก็หลายจังหวัดกว่านั้นด้วยแต่ว่าพอดีเป็นกลุ่มธุรกิจเดียวกันเกี่ยวข้องกันแล้วก็แน่นอนกรณีที่เกิดขึ้นจริงๆก็เกิดมานานแล้วเหมือนกันแต่เราเพิ่งรับรู้กันในสังคมเนี่ยก็คือเรื่องปลาหมอคางดำระบาดซึ่งเป็นหลายคนผู้เชี่ยวชาญหลายท่านก็บอกว่านี่คือการแพร่ระบาดของสัตว์รุกรานนะฮะต่างถิ่นที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าการรุกรานมันลุกลามได้ขนาดนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูในอดีตเรื่องของการปล่อยปละละเลยของหน่วยงานราชการก็อาจจะมีส่วนนะฮะแต่ว่าประเด็นที่อยากจะตั้งข้อสังเกตก็คือเนี่ยเรามี3เคสที่เกิดขึ้นในปีนี้ที่เป็นเรื่องของอาชญากรรมนะคะทางสิ่งแวดล้อมเป็นหายนะทางสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงแล้วก็ทั้ง3เคสเนี่ยมีเรียกว่าบริษัทมีผู้ประกอบการที่เรียกว่าเป็นตัวการอ่ะจะมากจะน้อยก็มีบริษัทแน่ๆอยู่เบื้องหลังนะคะสิ่งที่รัฐบาลควรทำอ่ะเอาว่าควรทำแล้วกันก็คือแน่นอนเป็นเรื่องของการพยายามสืบหาตัวคนผิด
นะคะอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมมันต้องพยายามติดตามคนผิดมารับโทษนะคะแล้วก็วางระบบวางกลไกที่ว่าโอเคเหตุการณ์แบบนี้จะทำยังไงไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะคะจะยกระดับกลไกป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมถ้าเป็นเรื่องปลาหมอคางดำมีเรื่องของกลไกเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพด้วยเนี่ยเราจะวางระบบกันยังไงซึ่งยังไม่เห็นต้องบอกว่ายังไม่เห็นท่าทีจากรัฐบาลในเรื่องเหล่านี้เลยนะคะในเคสของปลาหมอคางดำเนี่ยก็สิ่งที่เราได้ยินจากข่าวล่าสุดก็คือว่าครม.อนุมัติงบประมาณ450ล้านใช่ไหมคะก็คือ450ล้านนี่บอกแล้วก็ประกาศว่าโอเค7มาตรการ 2,570 ปัญหาจะจบแต่ไม่ได้พูดถึงต้นต่อไม่ได้พูดถึงการที่ต้องไปสืบสาวหาสาเหตุนะคะว่าเกิดจากอะไรแล้วจะทำอะไรกับกลุ่มบริษัทนะคะที่อาจจะเป็นต้นต่อของปัญหานี้นะคะมันก็เลยเป็นข้อสังเกตนะคะกรณีของหนองพะวาของอยุธยาเนี่ยชาวบ้านที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็น่าสงสารมากๆนะอย่างที่บอกว่าเขาประสบปัญหาแล้วในหลายๆด้านทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องของวิถีชีวิตนะคะล่าสุดก็คือมีการตั้งอันนี้ก็เห็นใจทางกรมโรงงานเหมือนกันนะคะก็บอกโอเคในเมื่อบริษัทล้มละลายเราจะทำยังไงก็ขอใช้งบกลางนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตเรียกร้องแทนชาวบ้านด้วยนะคะล่าสุดเขาขอจำนวนตัวเลขเนี่ยประมาณ300กว่าล้านบวก100กว่าล้าน2จังหวัดรวมกัน600ล้านนะคะก็รอดูอยู่ว่าเมื่อไหร่ครม.จะอนุมัตินะคะอันนี้คืองบประมาณงบกลางที่ต้องใช้ในการจัดการกับปัญหากากพิษกับปัญหาสารเคมีอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากการระเบิดนะคะในพื้นที่ส่วนประเด็นเรื่องของแคดเมียมเนี่ยก็ล่าสุดเราก็รู้แค่ว่าขนกลับไปแล้ว นะคะแล้วมันก็ดูเหมือนมันก็เหมือน Amazing Thailand อ่ะเนาะมันเหมือนแบบจะเรียกว่าอะไรดีนี่คือแคดเมียมเนาะใช่ไหมแคดเมียมแต่ว่าเราจะรู้สึกเหมือนแบบอันนี้คืออะไรเหมือนไม้เสียบลูกชิ้นหล่นหมื่นอันหรอระหว่างทางอะไรประมาณนี้ตามเก็บไปคืนก็จบแล้วหรออะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยแน่นอนว่าทั้ง3กรณีอ่ะการจัดการแบบนี้หรือไม่จัดการก็ตามเนี่ยมันก็ต้องนำมาซึ่งคำถามแน่นอนนะคะว่าอย่างเช่นอย่างตอนนี้ถ้าไปดูในแผนพัฒนาพลังงานฉบับล่าสุดเนี่ยมีการระบุเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เข้ามาบอกว่าแต่รอบนี้จะเป็นขนาดเล็กลงหน่อยเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า small modular reactor ก็ SMR นะคะแต่คนไทยที่อ่านข่าวก็คงต้องตั้งคำถามเลยว่าโอ้ขนาดแคดเมียมเนี่ยยังดูเหมือนคุณจัดการเหมือนไม่เสียบลูกชิ้นเลยอ่ะแล้วเราจะเชื่อมั่นได้ขนาดไหนในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องนิวเคลียร์เนาะอันนี้มันก็เป็นประเด็นแบบนี้นะคะส่วนในเรื่องของไม่ต้องพูดถึงเรื่องของหนองพะวาเรื่องอยุธยาเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องแคดเมียมเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมกำจัดขยะซึ่งมันฟังดูไอรอนิกตลกร้ายมากเลยนะนี่คืออุตสาหกรรมกรีนใช่ไหมอันนี้คือหนึ่งในความหวังนะถ้าเราจะสร้างกรีนอีโคโนมีเนี่ยอุตสาหกรรมกำจัดขยะอุตสาหกรรมรีไซเคิลเราควรจะเป็นหัวหอกได้แต่ดูความเละเทะเหลวแหลกหายนะคอร์รัปชันต่างๆระหว่างทางที่เกิดขึ้นนะฮะมันเลยทำให้ต้องตั้งคำถามว่าตรงนี้ทำไมเราไม่ทำให้มันดีนะคะอันนี้ขอเล่าเป็นเกร็ดนิดนึงก็คือวันก่อนพอดีเจอนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันเรื่องมุมมองเกี่ยวกับ EV ทุกคนก็รู้สึกว่าโอ๊ยตายแล้วจีนนี่เก่งมากเลยจีนนี่เขามาทั้ง value chain เลยนะเดี๋ยวอาจจะถ้าอาจารย์สมชายอยากจะแลกเปลี่ยนนะคะเขาบอกโอ๊ยเราจะเอาอะไรไปสู้เขา EV เขาไม่ได้มาแต่รถนะเขามาทุกอย่างใน value chain เลยก็มีนักเศรษฐศาสตร์ที่เคารพนะฮะท่านนึงก็บอกว่าผมว่าจุดเดียวที่เราอาจจะสู้ได้นะคือการรีไซเคิลแบตเตอรี่นะฮะการรีไซเคิลแบตเตอรี่ก็เลยบอกว่าอาจารย์คะแต่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับหายนะนะฮะอาจารย์ที่หนองพะวาที่อยุธยามันก็ทำให้เกิดคำถามแน่นอนอันนี้ก็คือเราถ้าเรายังไม่พูดอีกอย่างก็คือมันมองเป็นโอกาสก็ได้แต่ว่ารัฐบาลยังไม่ได้แสดงท่าทีอะไรที่เอาว่าก่อนจะฉวยโอกาสเราต้องแก้ปัญหาให้เรียบร้อยให้เรียกว่าให้มันปิดกั้นหรือว่าลดความเสี่ยงที่จะเกิดในอนาคตนะคะซึ่งระดับนี้ยังไม่เห็นเนาะประเด็นสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าเรื่องของการมองไปข้างหน้าการมองในเรื่องเพราะฉะนั้นส่วนตัวเองเนี่ยโดยรวมก็ยังอาจจะยังไม่ให้ผ่านนะคะในเรื่องการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องอาชญากรรมนะคะก็เพราะว่าคิดว่ามันเป็นปัญหาที่รุนแรงมากๆแล้วยังไม่ได้เห็นทิศทางมาตรการที่ชัดเจนนะคะตัวสุดท้ายเป็นเรื่องของการลงทุนเพื่ออนาคตนะคะการลงทุนเพื่ออนาคตเนี่ยหมายความว่าถ้าเราจะขายเรื่องกรีนนะคะจริงๆส่วนตัวก็ต้องบอกว่าในรัฐบาลที่แล้วเนี่ยตอนที่มีการยกแนวคิดเรื่อง BCG นะคะส่วนตัวก็ค่อนข้างชอบไอเดียนะคะเพราะว่าก็รู้สึกว่าเรามี input หรือเรามีรากฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างจริงอาจารย์สมชายพูดไปแล้วเรื่องอาหารนะคะอันนี้ก็พึ่งพาเรื่องความหลากหลายในชีวภาพนะคะเรามีแหล่งท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องของความสวยงามในแง่สิ่งแวดล้อมคือเรามีรากฐานที่น่าจะช่วยเราสร้างธุรกิจ BCG เนี่ยได้นะคะแต่ว่า
จทย์ใหญ่ของการสร้างอุตสาหกรรมเหล่านี้ที่เป็นอุตสาหกรรมเพื่ออนาคตเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปคิดเรื่องของการสนับสนุนผู้ประกอบการหน้าใหม่อย่างเดียวมันต้องคิดถึงการฟื้นฟูแล้วก็ยกระดับอินพุตหรือว่าตัวฐานรากที่เป็นหัวใจนะคะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอันนึงก็ซึ่งอันนี้ก็เชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเหมือนกันอย่างยกตัวอย่าง climate change หรือว่าการเปลี่ยนผ่านเรื่องของโลกร้อนเนี่ยประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ท็อป10ในเรื่องผลกระทบนะคะเราจะเจอผลกระทบเป็นอันดับต้นๆแต่ถ้าเราไปดูทุกวันนี้ถามว่าเรามีวิธีคิดรัฐบาลมีนโยบายที่จะตอบที่จะรับมือเรื่องโลกร้อนมากน้อยแค่ไหนนะบางคนอาจจะบอกว่าก็นี่ไงก็เดี๋ยวต้องรอกฎหมายโลกร้อนซึ่งตอนนี้เป็นร่างอยู่นะคะส่วนตัวบอกว่าลำพังเราจะรอแต่กฎหมายโลกร้อนอ่ะมันลำพังการออกกฎหมายโลกร้อนมันไม่ได้แปลว่าเราจะมีกลยุทธ์นะในการรับมือกับภาวะโลกร้อนและยิ่งไปกว่านั้นคือกลยุทธ์ในการมองมันเป็นโอกาสทางธุรกิจนะใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างตอนนี้ง่ายๆเลยรัฐบาลที่แล้วก็ไปสัญญาบอกว่าเราจะ net zero ปี2065ก็ช้ากว่าต่างประเทศเขา15ปีเราต่างเราช้ากว่าต่างประเทศ15ปีซึ่งก็แปลว่าเราไม่ต้องปรับตัวไปความหมายของการที่เราไปสัญญาอะไรที่มันนานๆไกลๆเนี่ยคือเราไม่ต้องปรับตัวเราไม่มีแรงจูงใจให้ต้องปรับตัวแล้วในระหว่างที่เราไปสัญญาแบบนั้นเนี่ยแน่นอนตอนนี้ผู้ประกอบการหลายท่านในประเทศก็เริ่มพูดชัดเจนแล้วว่าเรากำลังตกขบวนเพราะว่าลูกค้าที่เราต้องส่งออกที่เขาเริ่มมีกฎกติกาด้านสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้รอเราหลายประเทศเขาเน็ตซีโร่กัน2050บางบริษัทที่เราบอกว่ารัฐบาลนี้บอกว่าอยากจะจีบมาลงทุนเนี่ยเขาเน็ตซีโร่บางบริษัทบอกว่าจะคาร์บอนเนกาทีฟด้วยซ้ำ2030นะคะเพราะจริงๆแล้วตรงนี้มันเลยเป็นอุปสรรคคิดว่าแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยรัฐบาลนี้ก็รับมรดกเหล่านั้นมาเนาะจากรัฐบาลที่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเราตื่นตัวในเรื่องนี้เท่าไหร่นะคะอย่างมากที่สุดเราก็พูดแค่ว่าเป็นในมุมของการขายของอ่ะอย่างเช่นอย่างมากที่สุดก็บอกว่าโอเคเราจะดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามาแล้วไม่ต้องห่วงนะเราจะมีพลังงานสะอาดให้นะคะแต่สัญญาอย่างนั้นเป็นการพูดเนาะอย่างถือว่าเวลาไปขายกับตัวบริษัทแต่ว่าพอหันมาดูแผนพัฒนาพลังงานไทยเนี่ยนะคะก็ตั้งคำถามนะคะสะอาดแบบไหนนะคะกำลังสำรองไฟสำรองยังเพิ่มมหาศาลเดี๋ยวจะเพิ่มเป็นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแสนหนึ่งหมื่นกว่าเมกะวัตต์แล้วยังมีแล้วเนื่องเมื่อเราบอกว่ากำลังสำรองต้องการเพิ่มอีกเยอะเนี่ยก็เลยยังมีการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซเพิ่มได้6,300เมกะวัตต์นะคะมันก็คือก็เลยต้องตั้งคำถามนะคะว่าสะอาดแบบไหนนะคะแล้วก็ยังจะต้องเดินหน้าไปบอกว่าเราจะรับซื้อไฟจากเขื่อนในลาวเขื่อนใหญ่ในลาวอีก 3,500 เมกะวัตต์ซึ่งมันเป็นโครงการที่สร้างต้องปฏิเสธไม่ได้นี่มันความเสี่ยงสูงมากในเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะจำเป็นแค่ไหนทำไมเราไม่ต่ออายุสัญญาซื้อเขื่อนเก่าๆที่เรามีอยู่แล้วทำไมต้องไปสัญญาว่าจะซื้อเขื่อนใหม่เพื่ออะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นคำถามว่ามันเป็นพลังงานสะอาดแบบไหนนะคะคำว่าโซล่าภาคประชาชนก็ไม่อยู่ในแผนพลังงานนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆ เท่านั้นนะคะสุดท้ายอยากจะฝากนิดนึงว่าถึงเวลาที่เราคือเวลาตัวเองบอกว่าเราจำเป็นจะต้องมองเรื่องการลงทุนในธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คิดว่าเป็นอุปสรรคสำคัญก็คือ mindset หรือว่าทัศนคติใหญ่ของภาครัฐที่ยังต้องใช้คำว่าเกรงใจธุรกิจนะคะเกรงใจธุรกิจความหมายคืออะไรอะไรก็ตามที่มันต้องใช้มาตรการภาคบังคับเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยหลักการที่สำคัญที่สุดคือ polluter pays ใครที่ก่อมลพิษใครที่สร้างปัญหาคนนั้นต้องเป็นคนจ่ายมันต้องมีความตรงไปตรงมาไม่ใช่ปล่อยให้ผู้ก่อมลพิษอยู่เฉยๆแล้วไปหาทางช่วยเหลือคนอื่นที่ได้รับผลกระทบมันไม่ใช่การใช้งบประมาณที่ถูกต้องตัวอย่างสั้นๆที่อยากจะยกก็คือเรามีการล่าสุดรัฐบาลเนี้ยเพิ่งอนุมัติเมื่อปลายปีงบประมาณที่ใช้ในการเขาเรียกว่าอุดหนุนการตัดอ้อยสดอันนี้มอบให้กับชาวไร่อ้อยงบประมาณล่าสุด 7,000 กว่าล้านเกือบ 8,000 ล้านบาทนะคะก็คือให้ตัดอ้อยสดเนี่ยได้ตังค์เพิ่มนะคะนี่คือสิ่งที่รัฐบาลทำแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าอ้อยเผาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดทำไมไม่ไปเพิ่มค่าปรับอ้อยเผาสิ่งที่พูดอยู่เนี่ยคณะวิจัยของธนาคารแห่งประเทศไทยเคยเสนอไว้แล้วนะคะ3ปีที่แล้วเขาก็ไปเทียบดูเลยบอกว่าอ้าวก็ใช่แน่นอนก็คือว่าอ้อยเผาเนี่ยมันต้นทุนมันถูกกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเพิ่มค่าปรับนะคะคนจะได้มีแรงจูงใจที่จะเรียกว่าเผาน้อยลงแล้วจะได้ตัดอ้อยสดไม่ใช่ไปคิดแค่เอาเงินแจกเอาเงินแจกให้ตัดอ้อยสดนะคะแต่ว่านโยบายแบบนี้พูดง่ายๆก็คือเพิ่มค่าปรับแทบไม่เคยได้ยินการนำมาใช้นะคะส่วนตัวก็เลยเกรงว่า
เวลาเราไปพูดเรื่องใหม่ๆอย่างเช่นกฎหมายโลกร้อนมันก็จะคล้ายๆอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเดียวกันก็คือภาษีคาร์บอนเนี่ยสุดท้ายเราว่าจะเก็บถูกๆเก็บต่ำๆเก็บในลักษณะที่มันไม่ได้มาตรฐานสากลมันไม่ได้มีความน่าเชื่อถือแล้วสุดท้ายบริษัทไทยก็ต้องจ่ายแพงเวลาส่งออกไปอย่างเช่นยุโรปที่เขาจะเก็บซีแบมอะไรพวกนี้อยู่ดีนะคะมันก็ในทางเศรษฐศาสตร์ก็เหมือนเราก็ทิ้งเงินให้เขาเป็นคนเก็บแทนที่รัฐบาลไทยจะเป็นคนเก็บนะมันก็อาจจะฝากไว้แค่นี้นะคะว่าสุดท้ายก็คิดว่าการเปลี่ยนทัศนคติทำยังไงให้เราเกรงใจกลุ่มทุนน้อยลงหรือเราต้องมองได้แล้วว่าธุรกิจที่ก่อปัญหาเนี่ยต้องให้เขาจ่ายเรียกว่าจ่ายต้นทุนภาษาเศรษฐศาสตร์คือต้นทุนภายนอกเนาะ externality ต้องให้เขาจ่ายชดเชยสำหรับต้นทุนภายนอกที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปล่อยให้เขาสบายๆไปเรื่อยๆแล้วก็มาหาทางใช้งบประมาณเราเงินภาษีพวกเราเนี่ยมาพยายามช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบไปเรื่อยๆนะคะเพื่อความเท่าเทียมฮะเพราะว่าผมถามอาจารย์สมชายไปแล้วอาจารย์สมชายใช้สิทธิ์ว่าไม่ให้คะแนนเต็ม10โอเคก็คือเมื่อกี้มี3เกณฑ์ใช่ไหมคะได้ยินมาบางอันก็สอบตกเกณฑ์เรื่องนโยบายตัวเขาเองที่เขาประกาศอะอย่างน้อยที่เขาประกาศมาเรื่องหลักๆคือ PM 2.5 นี่ก็ถือว่ายังรอดูอยู่แล้วกันก็อาจจะให้อย่างที่อาจารย์พูดว่าให้โอกาสอีกนิดนึงรอดูเพราะมันยังมีเวลาอีกประมาณนึงก่อนที่จะถึงฤดูฝุ่นรอบใหม่ที่มันจะเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่ารัฐบาลทำอะไรไม่ทำอะไรนะคะส่วนประเด็นเรื่องของการจัดการกับอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมปัญหาหายนะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวเองให้4เต็ม10นะคะ4เต็ม10ใช่เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าจะให้คือเกณฑ์ของตัวเองคือว่าถ้าจะให้คะแนนผ่านเนี่ยคือถ้าจะให้เกิน5เนี่ยคุณต้อง1ก็คือเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงทีนะคะซึ่งยังไม่ปรากฏในเคสเหล่านี้2ก็คือว่าคุณต้องทำมากกว่านั้นน่ะก็คือว่าเอาผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะต้องมีความพยายามที่แสดงให้เห็นว่าคุณพยายามดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุและวางระบบป้องกันมีการถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็ยังไม่เห็นก็เลยคิดว่าก็เลยได้4เต็ม10ส่วนเรื่องของสุดท้ายเนี่ยประเด็นเรื่องการลงทุนในสิ่งแวดล้อมเรื่องทัศนคติเนี่ยตัวเองก็ไม่แน่ใจจะให้คะแนนได้ไหมเพราะเหมือนกับว่ารัฐบาลยังไม่มาเข้าห้องเรียนในเรื่องนี้หนักกว่าอีกนะอาจารย์เหมือนยังไม่ได้มาลงทะเบียนนะคะเลยไม่แน่ใจว่าจะให้ถ้าเป็นออฟฟิศต้องเรียกมาขอแล้วนะแต่ว่าถ้าเราตีความว่าเป็นวิชาบังคับเนาะก็อาจจะต้องให้ตกอ่ะคือถ้าสมมติว่าอนุมานว่าเป็นวิชาบังคับแล้วเขาไม่สนใจเข้าห้องเลยอ่ะก็คงต้องตกหรือเปล่าอาจารย์หรือต้องรีทายหรืออะไรสักอย่างก็เป็นเหมือนคล้ายๆจะเป็นบทบาทของฝั่งวิทยามหาวิทยาลัยแล้วว่าวิชานี้บังคับหรือไม่บังคับด้วยคำถามมีหลายเรื่องคือเราความเห็นเรามันควรจะบังคับแล้วไงเพราะว่านี่คือความเร่งด่วนแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันหนีไม่พ้นมันจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแน่ๆนะคะ สิ่งที่เราเห็นในข่าวเรื่องของเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะงบกลางที่ต้องอนุมัติไปจ่ายเรื่องภัยพิบัติอะไรมันจะงอกขึ้นเรื่อยๆแน่นอน แต่มันยังไม่มีการคิดในเชิงกลยุทธ์ นะคะก็เลยคิดว่าควรเป็นวิชาบังคับ ได้แล้ว